าะหลีเป๊ะเป็นเกาะกลางทะเลอยู่ในเขตจังหวัดสตูลอยู่ทางตอนใต้ของเกาะอาดันห่างจากแผ่นดินของจังหวัดสตูล85กิโลเมตรเป็นชายหาดบนเกาะที่อุดมไปด้วยท้องทะเลที่สดใสสะอาดสวยงามเป็นเกาะที่เงียบสงบและมีน้ำตื้นเขินจุดเด่นของเกาะหลีเป๊ะคือความเป็นธรรมชาติของปะการังลายล้อมรอบเกาะมีเวิ้งอ่าวที่สวยงามหาดทรายสะอาดนิ่มนวลขาวเหมือนแป้งเกาะหลีเป๊ะเป็นเกาะที่มีความกว้างระหว่างหัวเกาะไปถึงท้ายเกาะประมาณ3กิโลเมตรจัดเป็นเกาะขนาดเล็กถือเป็นเกาะที่อยู่สุดท้ายทางตอนใต้ของทะเลอันดามันของไทยเนื่องจากพื้นที่ถัดไปคือทะเลสากลที่เชื่อมกับทะเลของประเทศเพื่อนบ้านคือมาเลเซีย